كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านพี่น้องที่ให้เกียรติรับชมรายการยะตีมทีวีวันนี้เรียนทางไกลนะครับผ่านดาวเทียมกับโรงเรียนศรัทธาชนในวิชาสุขศึกษาอิสลามนั้นได้มีโอกาสได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่แล้วนั้นผมได้นำสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นได้ระมัดระวังในการที่เราจะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์อื่นจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราได้รับสาระจากครั้งที่แล้วนั้นมันยังไม่หมดลงอินชาอัลลอฮ์ในตอนนี้เราก็จะต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือคำอ่านในการที่เรารุกยานั้นจะต้องรู้ความหมายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความหมายจากอัลกุรอานหรือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องรู้ความหมายนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามนะครับในหนังสือฟัตฮุลบารีนะฮะได้กล่าวว่าบรรดานักวิชาการได้เห็นพ้องต้องกันว่ามีการอนุญาตให้การให้มีการเป่ารักษาหรืออนุญาตให้รุกยะด้วยกับตัวของเราเองได้นะครับเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไข3ประการดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือคำอ่านในการเป่ารักษานั้นจะต้องนำมาจากอัลกุรอานและมีปรากฏในแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือกล่าวพระนามต่างๆและคุณลักษณะของพระองค์นะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็จะต้องพึงระวังว่าไอการที่เรานำสิ่งต่างๆมากล่าวในการที่เราเป่ารักษาตัวเองนั้นเป็นภาษาอื่นหรือไม่หรืออื่นจากอัลกุรอานหรือไม่อื่นจากคำดูอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติไว้หรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามนะครับประการที่2คำอ่านในการเป่ารักษานั้นจะต้องเป็นภาษาอาหรับนะฮะอื่นจากภาษาอาหรับนั้นจะต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้าใจในความหมายนั้นอย่างชัดเจนเช่นบางคนที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นบอกว่าบางคนอ้างตัวว่าเป็นหมอเป่านะฮะบางทีปะปนกันมีทั้งอัลกุรอานมีทั้งภาษาอื่นบางทีมีทั้งภาษาเขมรภาษาอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นภาษาใดกลางเวทมนต์คาถาต่างๆเอามารวมอยู่ในการเป่ารักษาดังกล่าวนี้ก็เป็นที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำอ่านจะต้องเป็นภาษาอาหรับและเข้าใจความหมายอย่างชัดเจนประการต่อมาเขาจะต้องยะเกนและจะต้องเชื่อมั่นว่าการเป่ารักษานั้นมิใช่เพื่อให้หายจากการเจ็บป่วยแต่จะต้องเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าผู้ที่จะทำให้หายป่วยนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะไม่ว่าเราจะรักษาด้วยกับสิ่งใดก็แล้วแต่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าเราจะรักษาด้วยสมุนไพรหรือด้วยเคมีบำบัดหรือด้วยอัลกุรอานและดูอาดังกล่าวนั้นมันเป็นเหตุเท่านั้นแต่ที่ผลสำฤทธิ์หรือผลที่จะได้รับก็คือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
บารออาบิอิซนิลละเขาก็จะหายป่วยด้วยการอนุมัติของบงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมั่นเช่นนั้นนะฮะถ้าหากว่าเราจะเกณฑ์ด้วยกับสิ่งอื่นว่าหมอคนนี้ดีสามารถที่จะรักษาให้เราหายป่วยได้ก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่เชื่ออัลลอฮ์ละนะฮะใจของเรานะเอ็นเอียงจากอัลลอฮ์ละโดยที่เราไปเชื่อว่าหมอคนนั้นนายกสามารถรักษาโรคนี้หายนายขอสามารถที่จะเป่ารักษาโรคปวดขาปวดกระดูกหักให้หายได้บางคนเชื่อแบบนั้นใครที่มีความเชื่อดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ให้เรานั้นได้หายป่วยคำอ่านจากการเป่ารักษานั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจในข้อความที่อ่านด้วยทั้งนี้เพื่อจะได้รู้อย่างแน่ใจว่าสิ่งดังกล่าวนั้นไม่มีชิริกมาเจือปนสิ่งดังกล่าวนั้นไม่มีสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเจือปนกับเราและประการต่อมาเราจะต้องมั่นใจในการหายป่วยนั้นจากพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่านะฮะได้กล่าวว่าอัลลอฮีคอละกอนีฟะฮุวะยะฮดีวัลลอฮีฮุวะยุตอิมูนีวะยัสกีวะอิดามาริตุฟะฮุวะยัชฟีนะฮะพระองค์อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างฉันผู้ทรงนำทางฉันผู้ทรงประทานอาหารให้แก่ฉันและผู้ทรงประทานเครื่องดื่มให้แก่ฉันและเมื่อฉันเจ็บป่วยลงพระองค์คือผู้ทรงทำให้ฉันหายป่วยตรงนี้แหละก็หมายถึงอันนี้เป็นคำดุอาของท่านนบีนะครับของรอซูลได้กล่าวไว้เช่นนี้นะฮะว่าผู้ที่จะให้หายป่วยได้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอัลกุรอานที่พงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าเมื่อฉันล้มป่วยดังนั้นผู้ที่ทำให้หายป่วยได้นั่นคืออัลลอฮ์ตรงนี้เองมุสลิมก็จะต้องเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยมีหน้าที่เพียงรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรคดังกล่าวนั้นหรือแพทย์เฉพาะทางและรับประทานยาไปตามคำแนะนำที่หมอได้แนะนำไว้เท่านั้นส่วนการที่จะหายหรือไม่หายนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแล้วอีกหลักฐานหนึ่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้ชัดให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนที่บอกว่าการหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขอดุอาขณะที่ท่านเจ็บป่วยซึ่งมีตอนหนึ่งที่บอกว่าวัชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอะอิลลาชิฟาอุกะเช่นนั้นแหละขอพระองค์ทรงโปรดบำบัดความเจ็บป่วยนี้ด้วยเถิดซึ่งไม่มีผู้ใดที่จะบำบัดรักษาจากอาการดังกล่าวนั้นได้นอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่บอกว่าอัลลอฮุมมะร็อบบันนาสอัซฮิบิลบะอิชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอูอิลลาชิฟาอูกะชิฟาอันลาจูกอดิรุสกอมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างชัดเจนจากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไม่มีผู้ใดที่จะให้เรานั้นหรือปลดเปื้องจากเคราะห์กรรมต่างๆได้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นประการต่อมาการเป่ารักษาการเป่าหรือการขอดุอาด้วยตนเองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเราเองได้เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวว่าปรากฏว่าเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขณะที่ท่านเจ็บป่วยท่านนบีจะอ่านซูเราะห์อันนาสก็คือกุลอูซุบิร็อบบินนาสและซูเราะห์อัลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักด้วยกับตัวของท่านเอง
หลังจากนั้นท่านนบีก็เป่านะครับคันเมื่ออาการที่ของท่านนั้นเริ่มป่วยหนักขึ้นอาอิชะห์บอกว่าฉันจึงอ่านซูเราะห์ทั้งสองนี้ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่นบีป่วยหนักนบีอ่านไม่ได้อาอิชะห์ก็อ่านซูเราะห์สองซูเราะห์นี้ก็คือกุลอูซุบิร็อบบินนาสกุลอูซุบิร็อบบินฟาลักจนกระทั่งจบซูเราะห์หลังจากนั้นฉันจึงจับมือของท่านมาลูบตามร่างกายของท่านโดยหวังความจำเริญจากมือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งดังกล่าวนี้ก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเราสามารถที่จะบำบัดหรือเป่าขอดุอาด้วยกับตัวเราเองนะฮะในยามที่เราประสบกับโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวนั้นจากดุอาต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องก็สามารถที่จะไปทบทวนนะครับหรือท่านพี่น้องท่านใดนะครับต้องการที่จะไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับเขาให้เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับถ้าพี่น้องจดทันนะครับก็คือ084นะครับ0177381นะครับ084017381พี่น้องโทรมาเบอร์นี้ติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงอินชาอัลลอฮ์ก็สามารถที่จะแนะนำดูอาต่างๆหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะบอกท่านพี่น้องได้อีกหลังจากรายการนี้ได้จบไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะได้คุยกันบางคนนะครับได้โทรมาคุยกับผมว่าโรคชนิดนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษาอย่างไรเราก็อธิบายไปนะครับมันอาจจะในบทเรียนนั้นอาจจะเร็วไปหรือช้าไปไม่ทันบ้างนะครับอันนี้ก็เราสามารถจะคุยกันได้หลังจากจบรายการไปแล้วนะครับต่อมาไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรักษาโรคด้วยกับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับรายงานจากอานัสนะฮะได้เล่าว่าวันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เดินผ่านกลุ่มชนหนึ่งซึ่งกลุ่มชนนั้นกำลังผสมเกสรอินทผลัมท่านนบีจึงกล่าวขึ้นว่าหากว่าพวกท่านไม่ทำเช่นนั้นก็ถือว่าไม่ผสมเกสรต้นไม้ก็ย่อมให้ผลดีอยู่เหมือนเดิมนะครับพวกเขาจึงปฏิบัติตามคำแนะนำที่ท่านนบีได้บอกไว้ต่อมาต้นไม้นั้นก็คือต้นอินทผลัมนั้นนะฮะได้ออกผลในลักษณะที่เป็นผลที่เน่าเสียคือผลผลิตออกมานั้นไม่ได้รับผลผลิตเท่าที่ควรนะครับคันพอท่านนบีเดินผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับกล่าวถามพวกเขาว่าอินทผลัมของพวกท่านเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาก็กล่าวว่าสิ่งที่ท่านได้แนะนำไว้นั้นสภาพของมันก็เป็นเช่นนี้แหละก็คือไม่ออกผลได้อย่างดีหรือบางผลเน่าเสียนะฮะไม่เจริญเติบโตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าพวกท่านนั้นย่อมรู้ดีในกิจการที่เกี่ยวกับโลกดุนยาของพวกท่านนะครับเพราะฉะนั้นจากหะดีษบทนี้เองก็ทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าบางครั้งสิ่งที่เป็นสิ่งเทคโนโลยีนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับหรืออื่นๆอีกนะฮะในระบบโซเชียลในปัจจุบันนี้สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นแหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าพวกท่านย่อมรู้ดีในกิจการของพวกท่านเกี่ยวกับโรคดุนยาเช่นการรักษาโรคในสมัยปัจจุบันนี้จำเป็นจะต้องอาศัยตัวยาที่ได้รับการทดลองนะฮะทดลองแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
จากบรรดานักวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีบำบัดนะฮะจนสามารถที่จะผ่านการทดลองนะฮะจากเอาหนูตัวหนึ่งมาทดลองแล้วก็ได้ผลเมื่อได้ผลแล้วนำมาใช้กับคนอันนี้ก็ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆก่อนที่จะมาเป็นยาชนิดที่เป็นเม็ดหรือเป็นน้ำในการบำบัดโรคต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาก็ได้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความรู้แก่เขาได้ทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องรักษาไปตามกระบวนการที่แพทย์ได้แนะนำและปฏิบัติตามแพทย์ได้แนะนำเอาไว้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ชัดเจนว่าอินนัลลอฮะอันซะลัดดะวัดดะวะวะจาอะลาลิกุลลิละลิดาอินดะวะแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานโรคมานั้นควบคู่กับยาบำบัดและพระองค์ทรงทำให้ทุกโรคนั้นมียารักษาและอีกหะดีษหนึ่งนบีได้บอกไว้ผมได้บอกกับท่านผู้ชมตลอดเวลาว่าลิกุลลีดาอินดาวะทุกโรคนั้นมียารักษาฟาอิดาอุซีบะดาวาอุดดะหากโรคหากยานั้นไปตรงกับโรคที่เราประสบอยู่บารออาบิอิสนิลลาฮิอัซซะวะญันเขาดังนั้นเขาก็จะหายป่วยด้วยกับการอนุมัติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านผู้ชมครับเรื่องส่วนเรื่องศาสนาจำเป็นที่เราจะต้องได้มาจากแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งไม่มีผู้ใดปฏิเสธดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรุกยะด้วยการด้วยอัลกุรอานและด้วยการขอดุอานั้นมุสลิมจำเป็นต้องปฏิบัติไปตามแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งแรกที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติก่อนการรักษากับแพทย์ปัจจุบันก็คือประการที่หนึ่งเขาจะต้องระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะด้วยการขอดุอาต่ออัลลอฮฺภายหลังจากนั้นเขาก็จึงไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและป้องกันตามลำดับแต่ประการที่หนึ่งเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องนึกถึงอัลลอฮฺเป็นอันดับแรกนะครับและเราจะต้องไม่ปฏิเสธการรักษาโรคบางคนบอกว่าบางคนอาจเข้าใจว่าอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้หายนะฮะไม่กินยาไม่ไปหาหมอนะฮะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้เป็นเดี๋ยวมันก็หายเองนะครับถ้าหากว่าผู้ใดมีแนวความคิดดังกล่าวเนี่ยถือว่าผิดนะฮะเพราะฉะนั้นเราเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากเราจะดูแลตัวเองแล้วนะครับเรารักษาด้วยกับดุอาด้วยกับการเป่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบอย่างไว้หลังจากนั้นเราก็หาหมอในแผนปัจจุบันไม่ว่าเราจะกินยาทางเคมีบำบัดหรือทางธรรมชาติบำบัดสมุนไพรต่างๆซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดมากมายนะฮะซึ่งมีอยู่ในรายการยาตีมทีวีโฆษณากันเกือบทุกชั่วโมงก็ว่าได้นะฮะฮับบะตุซาวดามีน้ำมันมะกอกแล้วก็มียาอีกหลายๆอย่างที่สามารถที่จะนำมาใช้นะฮะแต่ในเวลาเดียวกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความโปรดปรานกับเรากับอุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีน้องคิดหรือไม่ว่าสิ่งที่เราได้กินสิ่งที่เราได้ดื่มสิ่งที่เราได้รับประทานลงไปนั้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายในเวลาเดียวกันมันสามารถก็สามารถที่จะไปเป็นตัวคุ้มกันนะฮะเป็นวัคซีนคุ้มกันโรคภัยต่างๆนะฮะที่ร่างกายของเราประสบอยู่ได้ด้วยกับการที่เรานั้นจะต้องมอบหมายตะวักกันต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมาไม่อนุญาตให้ยึดการเป่าเป็นอาชีพนะฮะก็คือว่าไม่พบว่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านใดได้ยึดเอาการเป่ารักษา
ป็นอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะท่านซะบินอบีวักกอสนะครับท่านเป็นบุคคลหนึ่งนะที่ถูกแจ้งถึงผู้ที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์อีกทั้งท่านเป็นผู้บุคคลที่ดูอาของเขานั้นเป็นที่ตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะทัลคอยส์นะครับได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดูอาไว้ว่าอัลลอฮุมมะอัสตะญิบลิซะอดินอิซาดาอากะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบรับดูอาของซะเมื่อเขาดูอาต่อพระองค์ด้วยเถิดนะครับเมื่อท่านซะเป็นบุคคลที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับคำวิงวอนแล้วทำไมท่านซะจึงไม่ใช้ความสามารถพิเศษของตนเองนะฮะโดยตั้งตัวเป็นผู้ที่เป่ารักษาให้แก่บรรดามุสลิมในสมัยนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เพราะทุกครั้งที่มีการเป่านั้นย่อมหายป่วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ด้วยว่าความประเสริฐของคนใดคนหนึ่งหรือบางคนกล่าวอ้างว่ามีหมอเทวดาสามารถที่จะรักษาให้หายป่วยได้กินยานี้หายป่วยอันนี้เป็นคำอวดอ้างทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสิ่งใดมาเจือปนกับสิ่งที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณต่างๆอันนี้เราก็จะต้องตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาในแผนปัจจุบันนี้มีมากมายท่านพี่น้องก็สามารถที่จะสังเกตจะต้องพิจารณาดูเหมือนกันในคำโฆษณาต่างๆบางอย่างนั้นเกินความจริงบางอย่างก็สามารถที่จะรักษาให้เราหายป่วยได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดนั้นคือการที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่อที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้ไม่ประมาทนะฮะในสรรพคุณต่างๆที่เขาได้โฆษณาเพราะฉะนั้นบางครั้งโฆษณาออกมาเนี่ยยาชนิดเดียวกันนะครับสามารถที่จะรักษาโรคได้ทุกชนิดไขมันความดันเบาหวานนะครับทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งนะฮะสามารถที่จะบำบัดโรคได้นั่นก็คือเทียนดำหรือฮับบะตุสเซาดะที่สามารถรักษาโรคได้ทุกโรคเว้นแต่ความตายถ้าหากว่าเช่นนี้เราได้รับการการันตีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนคำพูดของมนุษย์อาจจะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อก็ได้อันนี้เราก็จะต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปศึกษาประวัติของซะแล้วซะเป็นคนที่นบีขอดูอาว่าครั้งใดที่เขาขอดูอานั้นอัลลอฮ์จะตอบรับคำดูอาแต่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งตัวเป็นผู้ที่คอยเป่ารักษาขอดูอาต่ออัลลอฮ์หรือแม้ว่ามั่นใจว่าดูอาของเขาเองนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับตลอดเวลานะครับประการต่อมาอนุญาตให้รับค่าตอบแทนภายหลังจากการเป่ารักษานะครับศาสนาอิสลามนั้นไม่อนุญาตให้ยึดอาชีพดังกล่าวดังนั้นผู้อ่านนะฮะก็คือจะต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดและคนที่ศึกษานั้นจะต้องศึกษาอย่างละเอียดว่าส่วนกรณีบุคคลที่ถูกขอให้เป่ารักษาเขาก็จึงเป่าด้วยกับอัลกุรอานตามคำขอนั้นต่อมาจากหะดีษที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะฮะในตอนที่แล้วที่พูดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าให้รับการค่าตอบแทนได้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายแบ่งส่วนแบ่งนั้นแล้วก็รวมฉันไปด้วยก็คือแบ่งให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็อนุญาตให้รับค่าตอบแทนได้แต่มีเงื่อนไขว่าเราไม่ยึด
เอาสิ่งต่างๆนั้นเป็นอาชีพอินชาอัลเลาะห์นะครับในตอนต่อไปจะนำเอาสิ่งต่างๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการเป่ารักษาด้วยกับตัวของเราเองมาเสนอกับท่านพี่น้องอินชาอัลเลาะห์วันนี้เวลาในรายการหมดลงก็ต้องขอกล่าวคำว่าวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق